ดวงจันทร์ดวงจันทร์เป็นบริวารของโลกโคจรรอบโลกทุกๆ27วัน8ชั่วโมงและขณะเดียวกันก็หมุนรอบแกนตัวเองได้ครบ1รอบพอดีด้วยทำให้เรามองเห็นดวงจันทร์ด้านเดียวไม่ว่าจะมองจากส่วนไหนของโลกส่วนอีกครึ่งหนึ่งมนุษย์เพิ่งได้เห็นภาพเมื่อสามารถส่งยานอวกาศไปในอวกาศได้บนพื้นผิวของดวงจันทร์ร้อนมากในบริเวณที่ถูกแสงอาทิตย์และเย็นจัดในบริเวณเงามืดที่พื้นผิวของดวงจันทร์มีปล่องหลุมมากมายเป็นหมื่นๆหลุมตั้งแต่หลุมเล็กไปจนถึงหลุมใหญ่มีภูเขาข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับดวงจันทร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 3,476 กิโลเมตรมวล 0.012 เท่าของโลกความหนาแน่น 3.3 เท่าของน้ำระยะห่างจากโลกโดยเฉลี่ย 384,400 กิโลเมตรระยะที่อยู่ใกล้ที่สุด 365,400 กิโลเมตรระยะห่างมากที่สุด 46,700 กิโลเมตรเวลาหมุนรอบตัวเอง 27.32 วันนับแบบดาราคติเวลาหมุนรอบโลก 29.53 วันนับแต่จันทรคติเอียงทำมุมกับเส้นอิคลิปติก5องศาเอียงทำมุมกับแกนของตัวเอง 61.2 องศาวัฏจักรของดวงจันทร์เราทราบแล้วว่าถ้านับเดือนทางจันทรคติแล้วดวงจันทร์จะโคจรรอบโลก1รอบกินเวลา29วันครึ่งถ้าเรานับจุดเริ่มต้นของดวงจันทร์ที่วันเดือนดับหรือ New Moon เป็นช่วงที่ดวงจันทร์อยู่กับเส้นตรงระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ทำให้ดวงจันทร์ทึบแสงคนบนโลกจึงมองไม่เห็นดวงจันทร์แล้วก็เป็นวันข้างขึ้นทีละน้อยเราจะเห็นดวงจันทร์สว่างเป็นเสี้ยวทางขอบฟ้าตะวันตกและจะเห็นดวงจันทร์ขึ้นสูงจากขอบฟ้าทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกพร้อมกับมีเสี้ยวสว่างมากขึ้นพอถึงช่วงวันขึ้น7หรือ8ค่ำดวงจันทร์สว่างครึ่งซีกอยู่ตรงกลางท้องฟ้าพอดีวันต่อมาจะเพิ่มเสี้ยวสว่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวันขึ้น14ค่ำหรือ15ค่ำดวงจันทร์จะมาอยู่ตรงเส้นระหว่างดวงอาทิตย์และโลกทำให้ดวงจันทร์เกิดสว่างเต็มดวงหรือฟูลมูนหลังจากนั้นดวงจันทร์กลายเป็นข้างแรมดวงจันทร์จะขึ้นช้าไปเรื่อย